การมาเยือนของอาร์มี่ยูไนเต็ดครับครับคู่นี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับมวยถูกคู่ครับต่างฝ่ายต่างดีมาเลยครับสุพรรณเจอกับอาร์มี่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับมโนพงศ์กิ้งได้เจอทีมเก่านะครับอาร์มี่จังหวะลุยก่อนของอาร์มี่ครับเปิดเข้าในมาตัวชาร์จแต่ว่าชาร์จไม่โดนครับคนนะฮะฝั่งของสุพรรณบ้างครับโอ้มีการลุ้นยิงไกลบอลก็ไม่ตรงเหมือนกันปิยะลาจังริดนะครับสุพรรณมาใหม่โอกาสมีลุ้นเยอะเลยครับช่วงของต้นเกมของทางเจ้าบ้านนะครับยุทธราม้วนไปม้วนมาจังหวะซัดบอลไม่ตรงท็อปก็ยังเครียดอยู่เลยนะครับครับขวาของจักรพันธ์พรใสนะครับสุพรรณมาใหม่ครับโอ้โหบอลได้ลุ้นกันยาวๆนะครับแต่งบอลแรกสลาวุฒิกองลาบควักบอลไว้ได้ปลายมือครับลุยคาร์ลอสกำลังจะได้ปากประตูโล่งๆแล้วสุพรรณมาอีกครับจังหวะลุยของยุทธวิรัมและผู้สินก็ให้ทางสุพรรณบุรีได้ลูกจุดโทษต้องมาไปเหนี่ยวครับนี่ครับทางเวลิงตันนะครับก็ต้องบอกว่ามีมือแล้วยิงรู้นะครับไปไหนไม่รู้ครับโอ้โหซ้ายของเพียร์ลูดอมันก็หลุดออกไปแบบไม่ได้รู้นะครับลูกจุดโทษดูครับปีนี้นี่พลาดกันบ่อยนะครับลูกจุดโทษลูกจุดโทษยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับฝั่งของสุพรรณด้วยรอซ้ายลูดอมันยิงโค้งหลุดกรอบโอกาสของอาร์มี่นานๆได้มาครับขึ้นทางซ้ายเปิดมาบอลย้อนแล้วยิงมีห้อยอยู่1คนสกิดเปลี่ยนทางบอลเอกชัยฤทธิพันธ์เจ้าตัวงงๆอยู่สุดท้ายได้ครับคือนี่เจ้าตัวนึกว่าไม่ได้นะครับก็คือเตะไปครับนึกว่าออฟไซด์แต่ไม่ล้ำครับนี่ครับโกรันยังไม่ดีใจเลยก็นึกว่าจะต้องไปเล่นลูกออฟไซด์พานุพงศ์ครับที่ห้อยเป็นคนสุดท้ายโอ้พานุพงศ์ไม่น่าพลาดขนาดนี้เหยียดทิ้งได้ประตูก็ถูกต้องนะครับครับถูกต้องเลยไม่ล้ำนะครับแน่นอนครับดูภาพช้าครึ่งแรกอาร์มี่นำ 1-0 ครับเกมครึ่งหลังอาร์มี่ลุยครับบอลมาเข้าศีรษะโคลันอีกแล้วแต่เปลี่ยนทางเปลี่ยนสะบัดไม่ไปครับบอลมาเร็วโคลันเยอร์โควิชคนหม่งมาก่อนเป็นคาปริกนะครับบอลของสุพรรณบ้างครับก็เร่งหนักในช่วงครึ่งหลังเพื่อจะเอาประตูตีเสมอนะครับจุงเมงโอได้ยิงบอลไม่ตรงครับสุพรรณลุยต่อยุทธวิรัมครับโยกเปิดมามีอยู่คนเดียวครับแล้วเป็นระเบิดคันเล่นซัดเข้าไปครับเป็นที่54คือพอทำประตูได้ก็ต่อเนื่องนะครับคุณสักเลยพอจังหวะที่เกมรับของอาร์มี่เองก็หลังหลวมพอสมควรมีอยู่คนเดียวครับคันเล่นเกมแล้วยิงครับยิงยัดเข้าไปเลยครับสาวุฒิก็หมดสิทธิ์แล้วครับผวาอย่างเดียวเกมที่แล้วก็มุมประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเป็นการปัดโค้งเข้าไปเลยเริ่มที่จะสร้างความมั่นใจได้ขึ้นเรื่อยๆมีไฟสนามดับนะครับแล้วเกมก็เลยล่าช้าออกไปหน่อยครับเกมนี้แล้วมีฝนด้วยเอาคุณท็อปนี่ก็สั่งแล้วฮะทั้งจังหวัดมาด่วนเกมดำเนินต่อไปครับช้าดีเลย์ไปนิดหน่อยสลาวุธกองล่าปัดทิ้งนะครับปัดแล้วเหมือนศีรษะไปกระแทกเสาด้วยครับสลาวุธกองล่าน่าจะเป็นซ้ายของปิยะลาดใช่คือสังเกตไหมฮะลูกบอลเปลี่ยนทิศเพราะว่ามีลมกระโชกฮะศีรษะโดนเสามาเป็นชุดเลยครับสุพรรณจะเร่งเพื่อเอา3แต้มไม่ได้ครับโอ้โหกระโดดแปรตรงนี้ของยุทธวิรัมบอลไม่ตรงสุดท้ายเสมอ 1-1 ครับสุพรรณกับอาร์มี่แบ่งกันไปทีมละแต้มชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น